สงกรานต์ไม่โสดแล้วพยาคนนี้และมีความคิดดีอยู่ด้วยแล้ว positive จากที่ถูกจับตามองมานานว่าความสัมพันธ์คืออะไรระหว่างสงกรานต์เตชนรงค์และไมค์ณภัสสีจนกระทั่งต้นปีมานี้สาวไมค์เผยคลิปเผยว่ามีแฟนแล้วเช็คอินเขาใหญ่มีโมเมนต์ภาพและคลิปที่ใครเห็นก็รู้ว่าไปด้วยกันแค่รอวันเปิดตัวทำเอาแฟนคลับฮือฮาแสดงความยินดีกับรักครั้งนี้โดยล่าสุดรายการซุปตาพาตะลุยได้เผยช่วงนาทีตอบคำถามที่ให้นิกกี้ณชัดและสงกรานต์เขียนตอบบนกระดานมีถามว่าโสดหรือไม่โสดหนุ่มสงกรานต์ได้เขียนและชูกระดานคำว่าไม่โสดถามว่านานหรือยังหนุ่มสงกรานต์ตอบว่าสักพักแล้วครับประมาณอยู่นิ่งๆเงียบๆชิวๆดีกว่านิกกี้บอกต่อว่ารุ่นน้องผมเจอกันตั้งแต่เรียนเตรียมอุดมสงกรานต์บอกต่อว่าเขาพูดถึงนิกกี้บ่อยนิกกี้บอกว่าม.3 ถึง 4 มั้งเจอตั้งนานแล้วไปเจอที่ไหนพี่ตีกอล์ฟหรอสงกรานต์บอกว่าเป็นเพื่อนของรุ่นน้องเลยเจอกันชอบอะไรคล้ายๆกันก็ชิลๆเขามีความคิดที่ดีอยู่ด้วยแล้วมีโพซิทีฟก็ดีขอบคุณที่มาจากที่ nee.com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ